สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาผัดหัวไชเท้าหวานนะคะพี่น้องหรือว่าหัวไชปูหวานเฮาเนาะนะคะใส่ไข่แล้วก็ใส่หมูสับนะคะพี่น้องเนี่ยนะคะปรุงทั่วไปนี่แหละนะคะแต่ว่าใส่ซอสนะคะอย่าใส่น้ำตาลเยอะเพราะว่าหัวไชเท้าก็หวานอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมาชมกับยายละเอียดค่ะละเอียดผัดหัวไชปูหวานแล้วนะคะพี่น้องหัวไชเท้านะคะหวานแล้วนะคะไม่ได้ปรุงอะไรมากมายนะคะพี่น้องเพราะว่าเขามีหวานกับเค็มอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วนะคะพี่น้องละเอียดกับใส่หมูสับแล้วก็ใส่ไข่นะคะแล้วก็ปรุงใส่น้ำตาลนะคะใส่ซอสนิดหน่อยนะคะแล้วก็คั่วให้แห้งนะคะพี่น้องหัวแล้วก็ใส่หัวแครอทนะคะพี่น้องลงไปนะคะแล้วก็ผัดไปให้เขาแห้งนะคะพี่น้องแห้งเล็กน้อยนะคะเขาก็จะเอามาใส่ต้นหอมนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปเพื่อเพิ่มความสวยงามและน่าอร่อยนะคะนี่พี่น้องนี่สีสันน่ากินแล้วนะคะนี่น่าอร่อยไหมคะน่าอร่อยไหมคะมากินกับยาละเอียดค่ะพี่น้องเดี๋ยวผัดให้แห้งสักหน่อยนะคะมันจะอร่อยหอมมากเลยตัวนี้นะคะมากินกับยาละเอียดค่ะกินกับข้าวต้มก็อร่อยนะคะกินกับข้าวสวยก็อร่อยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะผัดไปให้แห้งๆเลยนะคะเอาแบบแห้งๆนะคะตอนนี้เวลานี้ก็หอมแล้วนะคะหอมมากเลยนี่ค่ะ